นี้นะคะเนยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบว่าทำไมปลาทูแม่กลองต้องหน้างอคอหักพร้อมไหมคะไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะร้านนี้มีปลาทูต้องมีคำตอบให้กับเราแน่นอนค่ะและตอนนี้พี่อาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาร์ตค่ะปลาทูแม่กลองทำไมต้องหน้างอคอหักคะมันมีเคล็ดลับและเทคนิคการทำครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ยากใช่ไหมพี่ไม่ยากครับแต่ว่าตั้งใจอุ้ยไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายวันนี้จะขอไปดูวิธีการทำทั้งหมดเลยนะคะได้เลยครับโอเคค่ะอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็จะซื้อก็ไม่มีตังค์นะสแกนได้ครับอุ้ยสแกนได้โอเคค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเนยกับพี่อาร์ตก็มาอยู่กันที่ลงปลาทูแล้วนะคะพี่อาร์ตขากว่าจะทำให้ปลาทูหน้างอคอหักเราต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นการเอานำปลาที่เราฟิตไว้เนี่ยเรามาละลายแล้วก็เอาไส้เอาเหงือกออกครับแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เราคัดไซส์เรียงลงเข่งพอเรียงลงเข่งเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ทำการลงเตาแล้วก็เอามาลงหม้อเพราะฉะนั้นขั้นตอนคอหักปลาทูคอหักก็คือจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ครับตรงเรียงแล้วคัดไซส์ลงเข่งได้ชิมกันนั้นมีหลายขั้นตอนมากๆโดยพี่อาร์ตบอกว่าจะต้องนำปลาทูที่แช่แข็งเอาไว้มาละลายเสียก่อนจากนั้นก็นำมาควักเหงือกและเครื่องในซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของใครหลายๆคนอีกด้วยนะคะอย่างเครื่องในของเขาไปทำอะไรได้บ้างคะเราไปทำผัดขิงผัดกะเพราอะไรได้หมดครับตอนนี้อันนี้เป็นกับข้าวคนกินได้ใช่ทานได้เลยแล้วอย่างนี้นะคะอย่างนี้จะเป็นตับก็ต้องรวมกันนะครับก็คือมันจะแบบกึบๆนิดนึงอ่ะของใครหลายๆคนที่มาเที่ยวแม่กลองจะต้องมาลองชิมสักครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมปลาทูแม่กลองต้องหน้างอคอหักกันคะเริ่มค่ะทำไมเราต้องทำให้เขาคอหักอะคะพี่มันเป็นเทคนิคและวิธีการทำให้ดูปลาดูอ้วนดูสั้นก็คือไม่พอดีเข่งใช่เราก็ต้องคัดไซส์อย่างเนี้ยคร่าวๆก็น่าจะเป็น3ไซส์เข่ง3เบอร์นี่ดูได้ปลาเปล่าที่ดูไซส์ได้เหรอคะครับแล้ววิธีการงอค่ะพี่ค่ะวิธีการงอก็คือหักคอนี้ครับหักนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ครับหรือว่าอันนี้หนูทำได้ไหมเข้าไปกดลงใช่แล้วก็ดันอุ้ยนั่นแหละขึ้นละได้มาอีกตัวนึงให้ครบคู่เดี๋ยวไม่มีคู่ขายชีวิตเนี่ยหัวใจสำคัญอีกเรื่องก็คือการจัดปลาทูใส่เข่งเพราะการที่จะทำให้สวยงามและน่าทานก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เราจัดปลาใส่เข่งไปแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการต้มปลาทูที่ต้องใช้ความชำนาญในการจับเวลาและควบคุมไฟให้ปลาสุกทั้งตัวจากนั้นก็นำมาผึ่งลมให้เนื้อปลาแห้งและเซตตัวนั่นเองค่ะราคาขายมีเริ่มต้นเท่าไหร่บ้างคะอย่างสมมติถ้าซื้อเป็นเข่งละเริ่มต้นครับก็จะมี15 20เริ่มต้นเลยนะค่ะแล้วก็สูงสุดจะเป็นเข่งละ100เป็น100อ่ะค่ะตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะครับโอ้แล้วสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะซื้อแผงที่อยู่ที่ไหนแล้วก็หรืออยากจะซื้อไปขายครับติดต่อช่างทางไหนบ้างหน้าร้านจะมีอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลแม่กลองครับค่ะชื่อร้านชบาป้อมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์โทรก็จะเป็น086-803-3621 Facebook อะไรก็จะมีของผมจะเป็นอาร์ตคนนึงปลาทูแม่กองและนี่ก็คือบทสรุปที่วันนี้เนิร์ดพาคุณผู้ชมมาดูนะคะสำหรับปลาทูแม่กองหน้างอคอหักค่ะสัญลักษณ์ของปลาทูแม่กองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือสั่งไปขายก็ติดต่อมาถามพี่อาร์ตได้ส่วนปากท้องลองทำครั้งหน้านะคะเนิร์ดจะพาคุณผู้ชมดูอาชีพอะไรนะติดตามชมด้วยค่ะวันนี้เนิร์ดและพี่อาร์ตลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาทำไซรัปจากมันแก้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยที่นั่นนะครับก็คือจิคามาวีแกนไซรัปนะครับซึ่งเป็นไซรัปจากมันแก้วของบอระบือ
นะครับของดีจากมหาสารคามนั่นเองลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อจะคล้ายๆกับน้ำผึ้งรสชาติของมันนะครับก็จะหอมหวานเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนธรรมชาตินะครับไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือมาจากมันแก้วโดยตรงเลย 100% เลยนะครับเกิดจากการวิจัยของอาจารย์สิริพรลาวันภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะสาเหตุที่ทำเนี่ยเพราะต้องการเพิ่มมูลค่าช่วยเหลือผู้ปลูกมันแก้วในอำเภอบอระบือนะครับโดยคำว่าจิคามามาจากไหนเป็นภาษาสเปนหมายถึงมันแก้วนั่นเองนะครับนะฮะวิธีการทำเนี่ยนะครับก็คืออะไรเนี่ยเขาก็จะระเหยน้ำค่ะคุณพ่อด้วยตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิต่ำค่ะจนได้รับจนได้ความเข้มข้นเหมาะสมแล้วก็ได้ส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสต่อกลูโคสนะคะในปริมาณที่ต่ำกว่า1จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะผู้แพ้เกสรดอกไม้เนี่ยหรือน้ำผึ้งรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะขาดความทนต่อฟรุกโตสและลำไส้แปรปรวนก็ทานได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะร่วมทุนเพื่อจัดจำหน่ายนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะทีมวิจัยไซรัปมันแก้วนั่นเองนะคะน่ากินเนาะ